ฉะนั้นแผงอัลมาฟัดมันจริงตรงนี้ครับผมนี่ปั๊มตัวนี้นะครับนี่แดงๆนี่ปั๊มตัวแดงๆอันนี้คือผ้าผ้าคลุมอย่างมุเศษผ้านะครับแล้วผมจะเอามาเบิ่งน้ำนะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูตัวคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับน้อยๆแล้วก็มาดูว่ามาดูความเจ๋งของแผงอัลมาฟัดนะครับว่าแผงอัลมาฟัดนี่ที่เราเห็นแผงราคาถูกๆนะครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ต่อแผงอัลมาฟัดนะครับแผงนี้เข้ากับตัวอุปกรณ์เล็กๆของผมตัวนี้ได้ครับนี่แค่นี้นะครับไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับไม่เกี่ยวกับกล่องนี้แล้วด้านข้างครับพวกแบตพวกนี้ก็บริต่อนะครับนี่ต่อตรงจากแผงนะครับแผงสายแผงนะครับนี่คือสายแผงแล้วก็ได้น้ำแบบนี้ปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำกี้อย่างนอเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูว้าเปียกปั๊มน้ำตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวสีแดงกับน้ำเงินนะครับนี่แดงกับน้ำเงินเดี๋ยวมันปิดบ่ได้ตอนนี้นะโอ้น้ำแดงนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งเพิ่นมีปั๊มตัวนี้แล้วเพิ่นมีแผงมาฟัดแบบนี้นะครับเพิ่นก็เลยอยากใช้ผมก็เลยลองทำขึ้นมาดูโอ้เปียกเดี๋ยวดับก่อนดับก่อนเดี๋ยวผมดับให้ดูนะครับดึงออกโอ้ยดึงออกไปนี่ดับแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปั๊มตัวนี้นะครับนี่แดงๆนี่ปั๊มตัวแดงๆนี่จริงๆมันจะมีสีน้ำเงินด้วยนี่นะนี่แดงน้ำเงินตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูโมเดล 1100 GPH นะครับนี่ตัวนี้แหละเป็นปั๊ม12โวลต์นะครับเป็นปั๊ม12โวลต์ตัวนี้แล้วทีนี้ผมจะให้ดูที่เกินมาตอนแรกให้ดูความเจ๋งของแผงนี้นะครับแผงเดียวนะครับแผงเดียวแผงเอามาฟัดแผงเดียวรันปั๊มน้ำตัวนั้นโดยผ่านตัวนี่ในกล่องเล็กๆอันนี้นะครับโอ้เปียกแล้วเปียกหมดแล้วใช้ได้ไหมเนี่ยทีนี้มันจะไม่เกี่ยวกับแบตนะครับนี่ผมจะเสียบลองดูเสียบแล้วน้ำมันจะมาไหมนี่ครับจะเสียบลองให้ดูเลยนะครับอึ๊บเดี๋ยวเสียบอย่างไรดูนะครับเห็นไหมครับปึ๊บน้ำก็มาทีนี้ผมจะให้ที่มันเจ๋งที่มันจริงๆนะครับผมจะให้ดูนี่แผงเอามาฟัดนะครับนี่อันนี้คือผ้าคลุมอย่างมุเศษผ้านะครับแล้วผมจะเอามาเบิ่งน้ำนะครับนะครับน้ำยังไหลนะครับแต่ไหลค่อยขึ้นไหลค่อยนะครับนะครับยังไหลแต่ไหลค่อยทั้งที่เขาปุ๊บไปครึ่งแผ่นเลยนะครับผมว่าแผงเอามาฟัดมันเจ๋งแบบนี้นะครับปุ๊บจังใดกับโบยุทธ์นะครับเดี๋ยวปุ๊บแบบปุ๊บตรงกลางปุ๊บตรงกลางก็ไม่หยุดปุ๊บฝั่งไหนมันจะหยุดเอาเดาผมดูครับฝั่งนี้ก็ไม่หยุดฝั่งนี้ยิ่งแรงเห็นไหมครับนะครับฉะนั้นแผงอัลมาฟัดมันจริงตรงนี้ครับผมปิดไปครึ่งแผงได้นี่ผมปิดไปครึ่งแผงเลยได้มึงไหลนะความจริงนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเปิดนะครับทีนี้น้ำมันจะแรงขึ้นไหมเด้ออ้าว1 2 3โอน
แห้งขึ้นแล้วครับจุดของพี่เขาคือแผงอัมพาตมีแผงอัมพาตแผงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาปั๊บตัวนี้ไปทำเป็นเหมือนออกซิเจนปลานะครับไหลเวียนผมก็ลองทำให้ดูนะครับตัวนี้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้กันน้ำด้วยปะเนี่ยหยุดไปบัดตัดหยุดแล้วโอ้ยเปียกเมดครับเรียบร้อยนะครับแผงก็หยุดทำงานเห็นไหมครับหยุดทำงานแล้วกล่องเล็กๆกล่องนี้คุณภาพครับแก้วครับครับโอ่งโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ